นนั้นนางเหนียวแต่คนอื่นไม่ได้เหนียวด้วยนะเว้ยกูยิงออกไปทุกครั้งลูกน้องตายกันหมดคดีนี้จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของชาวบ้านไหมครับอย่าถามแบบนี้นะยังไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนหรือจะเอาอะไรไปจับเขาในบรรดาลูกน้องทั้งหมดเสือฝ้ายเชื่อใจเสือใบเป็นที่สุดคอยป้นพวกญี่ปุ่นแล้วก็พวกทหารบดีรวยๆที่ชอบโกงชาวบ้านเขาป้นคนรวยเพื่อช่วยคนจนพูดง่ายๆก็คือชาวบ้านเลิกศรัทธาตำรวจแล้วหันไปนับถือพวกโจรกันหมดนะครับ